ในนามของสำนักงานพระนครจังหวัดพัทลุงนะครับกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างสูงนะครับที่ประเด็นแรกก็คือที่อนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรมนะครับรวมไปถึงพี่คุณนายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ของฝันของฝากของเที่ยวลึกสินค้าโอท็อปในเทศกาลปีใหม่ประจำปี2565ในวันนี้ครับการจัดงานสัปดาห์ของขวัญของฝากของเที่ยวลึกสินค้าโอท็อปในเทศกาลปีใหม่2565ในปีนี้เป็นการเมืองงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพัทลุงร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุงวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพัทลุงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในระดับฐานรากเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการวิสาหกิจในพื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โฮท็อปซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและของตลาดการจัดงานสัปดาห์ของขวัญของฝากและของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งปีที่แล้วเราจัดที่ห้องโถงด้านบนนะครับก็ปีนี้ก็ขยับขยายมาลงมาบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดแห่งนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับลำดับที่1เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 1,073 กลุ่มและมีผลิตภัณฑ์อยู่จำนวน 2,776 ผลิตภัณฑ์ลำดับที่2เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับลำดับที่3เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าชุมชนเป็นของขวัญของฝากและของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่และในช่วงเทศกาลอื่นๆด้วยครับการจัดงานในครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปจาก11อำเภอของจังหวัดพัทลุงซึ่งประกอบไปด้วยของกินและของใช้ที่เข้าร่วมจำหน่ายรวมทั้งสิ้น63ผลิตภัณฑ์โดยเปิดจำหน่ายและสั่งจองเพื่อเป็นของขวัญของฝากและของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับเว้นในช่วงวันหยุดราชการโดยดำเนินการตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.นะครับวันนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอกราบเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานสัปดาห์ของฝันของฝากของที่ระลึกสินค้าโอท็อปในช่วงเทศกาลปีใหม่2565และให้เกียรติเยี่ยมชมสินค้าที่นำมาจำหน่ายรวมถึงก็เป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้วยขออนุญาตเรียนเชิญตามลำดับครับ